ครับผมเอก Exponential ครับวันนี้ผมจะมารีวิวลำโพงบลูทูธครับ Transmart T7 Lite ครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสปอนเซอร์ครับบอกไว้ก่อนแต่ก็บอกเหมือนเดิมทุกคลิปไม่ว่าจะสปอนเซอร์หรือไม่สปอนเซอร์เนี่ยผมรีวิวตรงๆบอกทั้งข้อดีข้อเสียเสมอรีวิวแบบวิทยาศาสตร์ให้รายละเอียดเยอะๆก็ตัวนี้Transmart เนี่ยราคา 1,390 บาทครับผมมีแจกด้วย1ตัวฟังกติกาท้ายคลิปแล้วกันครับผมไปรีวิวกันเลยก็พาดูก่อนแล้วกันตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้ก็ Transmart เนี่ยเป็นลำโพงที่มีดอกลำโพง2ดอก24วัตต์แล้วก็มีตัว Passive Bass Radiator ก็คือเป็นตัวสั่นๆเวลามีเบสนะครับ3ตัวแล้วก็มีไมโครโฟนตัวเนี่ยค่อนข้างเบาคือ470กรัมแล้วก็แตกตรงที่มีที่ใส่เทปการ์ดด้วยก็คือตัว Micro SD การ์ดเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเล่นเพลงจากตรงนั้นได้แบบไม่ต้องต่อบลูทูธตัวนี้สามารถใช้แอปในการที่จะคอนโทรลอีควอไลเซอร์ได้แล้วก็ปรับแสง RGB ได้จุดเด่นอีกอย่างก็คือมีสีของตัวลำโพงตัวนี้ให้เลือกหลายๆสีจริงๆผมชอบตัวสีเขียวกับสีตัวน้ำเงินเข้มมากเลยแต่ว่าตัวที่ได้รีวิวมาเนี่ยเป็นสีดำอย่างแรกเลยเรื่องเสียงก็ก่อนไปฟังผมพูดนะมันเป็นยังไงเนี่ยไปฟังด้วยหูคุณเองก่อนเลยแล้วกันว่าเสียงของตัวนี้เป็นยังไงเมื่อเทียบกับตัวอื่นก็ถ้าฟังแล้วเนี่ยคือสำหรับผมตัวเนี้ยผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าเสียงเบสไม่ค่อยดีเสียงเบสน้อยคืออย่างที่บอกเอ้ยมันมีเบสเรเดียเตอร์3ตัวอะไรเงี้ยผมก็หวังว่าเบสมันจะเยอะแบบปึ๊กอะไรเงี้ยด้วยเทียบกับขนาดของมันแต่ไม่สำหรับผมเนี่ยเบสมันมีนะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยค่อนข้างชัดงั้นมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาผมไปฟังเพลงเนี่ยโดยเฉพาะเพลงแร็ปที่มันเน้นเบสอะไรเงี้ยเพลงแดนซ์หรือว่าขนาดเพลงล็อกเนี่ยผมฟังไม่ค่อยรู้สึกว่าไม่ค่อยมันเท่าไหร่มันเหมาะสมสำหรับเพลงที่เน้นเสียงร้องเสียงกลางเสียงสูงเนี่ยฟังเพลงที่เน้นเสียงร้องเนี่ยเสียงดีนะฟังเพลงแจ๊สที่เน้นรายละเอียดดนตรีเนี่ยผมว่าก็เสียงดีแต่สำหรับผมเนี่ยผมไม่ค่อยอินกับเสียงตัวนี้เท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเบสค่อนข้างน้อยอะสิ่งที่ผมหวังไว้ผมเป็นคนชอบเบสไงเสียงแบบไดนามิกก็คือเบสเยอะแล้วก็แหลมเยอะแต่ตัวนี้เบสไม่เยอะอย่างที่ผมคิดDC Comics and Marvel are the biggest names in the superhero business. They've been landing blows on each other for nearly 5 decades. A little like the eternal struggle between Batman and the Joker, you might say. แล้วก็ไปดูกราฟ SPL ที่ผมอัดมาเทียบกับตัวอันอื่นก็อย่างที่บอกก็จะเห็นว่าเสียงเบสเนี่ยมันไม่เยอะเท่ากับตัวอื่นการใช้งานเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือเป็นบลูทูธ 5.3 ซึ่งต่อไวมากเวลาผมต่อลำโพงบลูทูธตัวอื่นอยู่เนี่ยไปเปิดตัวนี้ปุ๊บมันแยกขึ้นมาทันทีคือการต่อบลูทูธเนี่ยดีมากๆไม่มีปัญหาเลยแล้วก็มันมี TF การ์ดด้วยก็ผมก็ลองเล่นเพลงดูก็
ก็โอเคอันนี้เป็นจุดขายที่แปลกที่ตัวอื่นไม่มีก็คือสามารถเล่นเพลงจากตัว TF card หรือ micro SD card ตัวนี้ได้จริงๆตัวนี้เนี่ยสามารถต่อสเตอริโอได้ด้วยก็คือถ้าคุณซื้อ2ตัวมันสามารถแพร์เล่นแบบสเตอริโอได้ด้วยแต่ว่าเขาให้ผมมาแค่ตัวเดียวผมก็เลยไม่ได้ลองต่อไปค่า latencyLatency เนี่ยก็คือความหน่วงของเสียงเมื่อเทียบกับภาพที่เราเห็นยิ่งหน่วงมากก็ยิ่งรู้สึกไม่ดีมันจะเห็นเหมือนแบบภาพว่าเสียงอ่ะมันดีเลย์อะไรเงี้ยแล้วก็ที่ผมวัดมาเนี่ยผมให้ค่าเทชโชไว้เสมอก็คือ300มิลลิเซคันด์ถ้ามันเกินค่าเทชโช300มิลลิเซคันด์เนี่ยก็คือเราจะรู้สึกได้มนุษย์จะรู้สึกได้ว่าไอ้เสียงมันดีเลย์ก็ตัวเนี้ยก็คือได้ใกล้เคียงกับ300มิลลิเซคันด์ก็ถ้าผมเทียบมาทั้งกับใช้กับ iPhone แล้วก็ใช้กับ Android ถ้าใช้กับ iPhone เนี่ยก็ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่329มิลลิเซคันด์ก็ต่างจาก300ไม่เยอะแล้วก็ถ้าใช้กับตัว Android เนี่ยโคเดกเนี่ย default เป็น SVC ซึ่งก็เป็น default เป็นโคเดก default ที่เร็วที่สุดอยู่แล้วสำหรับค่า latency ก็ได้324มิลลิเซคันด์ก็พอๆกันแต่ Android เนี่ยมี standard deviation ของข้อมูลที่ผมวัดมาเนี่ยน้อยกว่าค่อนข้างแคบก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาต่อแล้วเนี่ยมันก็จะได้ค่า latency อยู่ประมาณเท่านี้แหละแบบใกล้ๆ30024มิลลิเซคันด์ก็คือค่อนข้างดีมากไปลองดูหนังดู YouTube ดู Netflix ก็ไม่ดีเลยไม่มีปัญหาก็ประเด็นเกมก็ไม่รู้สึกดีเลยอะไรหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปเทสแบตเตอรี่มั่งแบตเตอรี่เนี่ยเขาเคลมว่าสามารถชาร์จเต็มเนี่ยสามารถเล่นเพลงได้24ชั่วโมงซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะมากเมื่อเทียบกับตัวลำโพงบลูทูธแบบขนาดนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยปกติเนี่ยตัวนึงเนี่ยเขาเคลมอยู่ที่ประมาณ9ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปเทสเนี่ยไม่ได้24ชั่วโมงเต็มๆผมได้13ชั่วโมง29นาทีเองก็แทบจะครึ่งนึงแต่จริงๆถ้าบอกว่า13ชั่วโมง29นาทีเนี่ยมันก็มากกว่า12ชั่วโมงที่ลำโพงตัวอื่นๆเนี่ยทำได้เยอะอยู่แล้วผมว่ามันก็ถือว่าทำได้ดีอ่ะถึงแม้มันจะไม่ได้24ชั่วโมงตามที่เขาเคลมแล้วผมก็คิดว่าไอ้24ชั่วโมงที่เขาเคลมเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้บลูทูธด้วยซ้ำว่าบลูทูธมันก็จะเป็นไวเลสมันก็จะกินแบตระดับนึงใช่ป่ะมันอาจจะเคลมในการใช้กับไอ้ตัว TF card mini SD card อะไรลักษณะแบบนั้นมากกว่าตัวนี้เคลมด้วยว่ามันคือ IPX7 ก็คือกันน้ำเนี่ยที่ลึก1เมตรเนี่ยได้30นาทีเนี่ยตามสเปคของ IPX7 ตัวนี้ผมก็ไปเทสมาด้วยผมไปใส่ในเครื่องซักผ้าผมซึ่งก็น่าจะมีความลึกเนี่ยประมาณสัก1เมตรผลก็คือมันตายครับก็อาจจะไม่ได้ IPX7 ขนาดนั้นก็ต้องระวังไว้นิดนึงนี่ครับเชื่อมต่อได้นะครับแต่ว่าไม่มีเสียงครับไม่มีเสียงสุดท้ายก่อนจะสรุปก็กติกาของแจกฟรีครับใครอยากได้ลำโพงนี้ก็ตอบคำถามนี้แล้วกันคือผมเคยทำคลิปก่อนหน้านี้แล้วคือทุกวันนี้มนุษย์เนี่ยเราต้องเสพข้อมูลทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจเนี่ยมากกว่ามนุษย์สมัยก่อนเป็น5เท่า10เท่าอะไรเงี้ยทีเนี้ยมันก็จะมีหนังสือเล่มนึงเกี่ยวกับการที่สร้างสมองที่2การสร้างสมองที่2มันทำยังไงมันมีเทคนิคที่ชื่อว่าพาราคำถามก็คือพาราคืออะไรอธิบายให้ผมฟังหน่อยถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเข้าใจอธิบายให้ผมฟังมันย่อมาจากอะไรมีความหมายว่าอะไรเราควรจะทำยังไงก็ใครให้คำตอบที่ดีสุดก็เอาลำโพงนี้ไปเลยผมจะ เลือกผู้โชคดีหลังจากนี้อีก1อาทิตย์ก็วันนี้ไปก่อนครับใครชอบคลิปลักษณะแบบนี้ก็อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งครับผมส่วนใครอยากให้รีวิวแบบวิทยาศาสตร์รีวิวแบบดีเทลงี้อยู่ยั่งยืนต่อไปผมขาดทุนน้อยลงก็สนับสนุนผมตรงๆได้ผ่าน Patreon ครับผมแล้วคุณก็ได้คอนเทนต์ด้วยเป็นคอนเทนต์ลักษณะพิเศษก็ลองไปดูรายละเอียดทุกอย่างใต้คลิปได้ผมวันนี้ไปก่อนครับผมเอก Exponential ครับ
I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got